สวัสดีครับเช่นเคยครับวันนี้ทำเมนูไม่งอนน้ำมันเนาะวันนี้จะมาทำอกไก่ผัดกะปิจะเน้นกะปิเน้นอกไก่แล้วก็ผัดผมทำช่องนี้ขึ้นมาหวังว่าจะเห็นคนไทยมีสุขภาพดีนะมีรูปร่างที่ดีครับ You are what you eat เดี๋ยวมาดูกันวันนี้เครื่องแกงผมก็จะใส่พริกกระเทียมหอมแดงแล้วก็พริกแห้งใส่ลงไปด้วยคั่วให้มันหอมก่อนพอหอมแล้วก็จะใส่กะปิลงไปครับรสชาติดีแล้วก็จะใส่อกไก่ลงไปนะครับหั่นพอคำเนาะผัดให้มันสุกเสร็จแล้วก็ใส่แตงกวาลงไปนะครับพอแตงกวาสุกแล้วเดี๋ยวผมจะใส่มะเขือเทศลงไปนะครับหั่นชิ้นใหญ่หน่อยนึงเพราะมะเขือเทศมันจะสุกค่อนข้างง่ายดูคล้ายๆผัดเปรี้ยวหวานนะแต่ไม่ใช่ครับเป็นผัดกะปิเนาะอร่อยครับขั้นนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเช่นเคยนะครับผมทำช่องนี้ขึ้นมาเพื่อว่าจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีมีรูปร่างที่ดีนะครับ You are what you eat ครับฝ
ากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ